สวัสดีตอนเช้าครับพลพรรคนักปรุงครับวันนี้มาถึงวันสุดท้ายของเรื่องราวของขนมสี่ถ้วยแล้วนะครับต้องติดตามชมนะครับว่าเมื่อครบสี่ถ้วยแล้วหน้าตาจะสวยงามแค่ไหนครับและแน่นอนนะครับวันนี้เราก็จะมีช็อกโกแลตมูสอย่างง่ายๆแล้วก็อาหารที่ทุกคนน่าจะชอบแล้วก็โปรดปรานนะครับเขาเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเมนูติ่มซำนั่นก็คือขนมผักกาดทุกอย่างอยู่ในพลพรรคนักปรุงวันนี้ครับเอาละครับมาต่อกันนะครับวันนี้พลก็ยังอยู่ที่โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวงทินนกรนะครับเดี๋ยววันนี้มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับเราจะทำอะไรครับครูจะทำบัวลอยให้ทานครับบัวลอยอันนี้บัวลอยจะหน้าตาแปลกไปไม่เหมือนที่คนสมัยใหม่รู้จักใช่ทำไมเราถึงเรียกบัวลอยโบราณเนี่ยโบราณก็จะเรียกบัวลอยเพราะอ๋ออันนี้คือข้าวตอกข้าวตอกครับดูเผินๆมันคล้ายข้าวโพดคั่วเหมือนกันเลยวิธีคล้ายๆกันตัวนี้จะเอาข้าวเหนียวทำครับตำข้าวก่อนตำข้าวให้เหลือแต่เม็ดข้าวโอเคครับจากนั้นเราก็เอาตัวนั้นน่ะไปคั่วไปคั่วก่อนแล้วมันจะกระโดดโผล่ๆๆเลยต้องคอยปิดฝาไว้มันก็จะออกมาอย่างนี้เหมือนกับคั่วข้าวโพดเลยซึ่งตัวนี้แหละที่จะคือบัวลอยนะครับถ้วยที่4ของเรานั่นเองนะครับแต่นอกจากวันนี้นะครับที่พอเราครบแล้ว4ถ้วยเราก็จะมาทำน้ำกะทิด้วยน้ำกะทิใช่ไหมครับเราก็จะใช้น้ำอุ่นถ้าใช้น้ำเย็นนี่นะกะทิก็ไม่ออกอีกนะเอากบคั้นเลยสำหรับในสูตรนี้ที่เราจะทำตัวน้ำกะทิเราใช้หัวอย่างเดียวเราใช้หัวกะทิน้ำตาลใส่ลงทีนี้โบราณเนี่ยไม่ค่อยกะหรอกบ้านไหนทานหวานก็ใส่เยอะขยำให้ตัวน้ำตาลแตกใช่ไหมครับตัวน้ำตาลแตกแล้วอย่างหนึ่งกลิ่นก็จะหอมด้วยเดี๋ยวเราจะมีใส่เกลือลงไปนิดนึงอ๋อปัดคือเขาเรียกว่าไม่ให้โดดหวานครับผมอันนี้ ให้เดือดแล้วอันนี้ต่อด้วยไงครับคือครับใส่กรองก่อนหรือต้มก่อนต้มก่อนต้มทั้งใบเตยนะครับใช่ต้มทั้งใบเตยแล้วเดี๋ยวค่อยกรองเวลาที่เราจะบอกว่าขนมสักตัวหนึ่งอ่ะเป็นชาววังหรือไม่ชาววังเนี่ยครับเราดูจากอะไรครับคือชาววังเนี่ยเขาจะมีอะไรที่ประดิษฐ์ประดอยนะอย่างเธอทำเสร็จก็ต้องโรยน้ำโรยมะลิโรยกุหลาบใช่ไหมแล้วก่อนจะทำน้ำอย่างเงี้ยเราต้องแช่น้ำมะลิน้ำกุหลาบไปค้างคืนเพราะฉะนั้นนอกจากว่าเราได้ความมันจากกะทิเรายังได้ความหอมจากน้ำดอกไม้สดด้วยว้าวเดือดแล้วใช่ไหมครับเดาะเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับปลายช้อนแล้วล่ะก็เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับของขนมไทยสี่ถ้วยเดี๋ยวเรามาจัดสำรับสวยๆกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับแล้วครับอันนี้ก็เป็นขนมไทยสี่ถ้วยที่พลเอามาฝากนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อมินตานะครับแล้วก็อาจารย์ทศพรนะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวงทินกรครับครูครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไว้วันหน้าพลจะมาขอความรู้เรื่องอาหารแล้วก็ขนมไทยอีกนะครับยินดีค่ะช็อกโกแลตมูสมีหลายสูตรนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ทำง่ายและมีรสชาติอร่อยครับต้มครีม310มิลลิลิตรพอร้อนดีก็เทใส่ดาร์กช็อกโกแลต125กรัมพักไว้ประมาณ1นาทีคนให้ดาร์กช็อกโกแลตละลายเข้ากันดีกับครีมแล้วก็ใส่ไข่แดงตามลงไป2ฟองตามด้วยเนย30กรัมคนให้เนยละลายดีหลังจากนั้นก็นำไปแช่เย็นนะครับประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงครับพอส่วนประกอบของเราเย็นดีแล้วนะครับก็นำออกมาจากตู้เย็นครับตีให้ขึ้นฟูครับตักใส่ถ้วยสวยๆแช่เย็นสักประมาณ5นาทีก็พร้อมที่จะรับประทานเลยครับขนมผักกาดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำใช้เท้ากล้วยนะครับจะเป็นขนมผักกาดที่ว่ามีตัวเครื่องเยอะๆอยู่ในเนื้อของขนมเลยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ใช้หัวใช้เท้านะครับครึ่งโลนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาผิวเขาออกให้หมดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาฝนเขานะครับเรียบร้อยแล้วครับเราจะใส่เกลือลงไปครับเราพยายามจะดึงน้ำออกมาจากตัวใช้เท้าให้เยอะที่สุดนะครับผมจะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับให้น้ำของเขาค่อยๆออกมาเองเรามีเห็ดหอมนะครับแช่น้ำให้นุ่มนะครับตัดตัวส่วนที่เป็นขาออกแล้วก็ซอยนะครับ
นอกจากเห็ดหอมแห้งแล้วนะครับเรายังมีกุ้งแห้งครับใช้ตัวเล็กๆดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับเพราะเราจะให้เขากระจายเราแช่น้ำให้เขานุ่มไว้นะครับพักไว้ถั่วลิสงครับถั่วลิสงอันนี้ต้องต้มให้สุกนะครับผมใช้เวลาต้มประมาณเกือบชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมจะใส่หมู3ชั้นลงไปด้วยแต่หมู3ชั้นเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นแข็งๆเป็นหนังนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาส่วนนี้ออกนะครับใช้มีดเนี่ยสไลด์ตามขนานไปกับด้านเขียงได้เห็นไหมครับนี่เรียบร้อยแล้วครับส่วนที่เป็นหนังก็จะหลุดออกมาเห็นไหมครับไม่ยากครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้าเครื่องบดอาหารเลยนะครับแต่ก่อนเข้าเราอาจหั่นเป็นชิ้นไม่ใหญ่มากพอแล้วครับโอเคครับเนียนเชียครับเอาแล้วล่ะตัวนี้ของผลนะครับก็ประมาณ5นาทีได้แล้วครับในขณะเดียวกันเราไม่อยากให้เขาเค็มมากเกินไปเดี๋ยวเราล้างน้ำออกด้วยผลจะใช้ผ้าขาวบางนะครับบีบน้ำออกนะครับเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นส่วนของแป้งนะครับแป้งเนี่ยในสูตรนี้เราใช้แป้งทั้งหมด2ตัวนะครับแป้งข้าวเจ้าก็จะทำให้เขาเซตตัวจะแข็งส่วนบทบาทของแป้งมันสำปะหลังก็คือความนุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็เอาตัวหัวไชเท้าของเราลงไปนะครับใส่น้ำปลานะครับคนใส่1ช้อนโต๊ะคนเขาเล็กน้อยก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้มือของเรานี่แหละครับลงไปส่วนผสมเขาควรจะหนืดๆนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมน้ำนะครับแล้วก็นวดให้เขาหนืดใส่น้ำลงไปทีละนิดนะครับการนวดเนี่ยก็จะทำให้กลูตินนะครับในแป้งทำงานครับเรานวดสักประมาณ3นาทีนะครับถ้าเรารู้สึกหนืดไปเราค่อยๆใส่น้ำไปทีละนิดครับส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ตามลงไปเลยนะครับใส่กระเทียมสับนะครับพริกไทยขาวครับขยำส่วนผสมให้เข้ากันนะครับถาดทาน้ำมันเล็กน้อยนะครับขนาดของตัวถาดที่เราใช้ก็เกี่ยวนะครับเกี่ยวกับความหนาของตัวขนมของเรานะครับลังถึงไฟร้อนจัดเลยนะครับคนเช็ดน้ำด้านในเล็กน้อยนะครับแล้วครับเราเหลือเวลา50นาทีนะครับต้องบอกว่าวิสัยของคนทำครัวเนี่ยนะครับเราควรจะฝึกฝนตัวเองให้ทำไปล้างไปครับและที่สำคัญนะครับผลิตภัณฑ์ล้างจานก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันว่าบางทีอุปกรณ์ตัวเดียวกันเราใช้ทั้งของคาวแล้วก็ของหวานใช่ไหมครับถ้าเผื่อกลิ่นติดค้างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนนะครับอันนี้กลิ่นซุปเปอร์เลมอนครับนอกจากหอมแล้วแน่นอนว่าเขาไม่ทิ้งคราบไข่แล้วก็ไม่ทิ้งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อยู่กับภาชนะของพลแน่ๆครับล้างภาชนะเสร็จแล้วนะครับมาทำน้ำซอสต่อครับส่วนแรกเลยที่พลใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำพริกเผาครับอีกส่วนนึงนะครับที่มาตัดรสชาติของน้ำพริกเผาแล้วทำให้ซอสตัวนี้อร่อยเลยโดยไม่ต้องพึ่งพาอะไรอีกแล้วนะครับน้ำส้มสายชูครับผมใช้น้ำส้มสายชูกัน 5% นะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าเผื่อเราใช้น้ำส้มสายชูที่ไม่สะอาดไม่ดีเนี่ยบางทีเราอาจต้องไปนำไปตั้งไฟอะไรอีกนะครับแต่เนื่องจากส่วนประกอบของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องไปทำให้สุกเลยถ้าเผื่อเราใช้น้ำส้มสายชูที่ใสสะอาดปลอดภัยเราก็มั่นใจว่าเราผสมได้เลยทันทีนะครับน้ำพริกเผา3ส่วนนะครับแล้วผลก็จะใช้น้ำส้มสายชู2ส่วนก็แค่คนให้เขาเข้ากันดีนะครับแล้วเราก็พักไว้อันนี้นะครับหลังจากที่เรานึ่งผ่านไปประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับคือแล้วแต่ความหนานะครับถ้าเกิดเราทำหนามากเนี่ยเราอาจจะต้องนึ่งนานนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราพยายามจะเอาเขาออกจากพิมพ์นะครับพยายามคอยให้เขาเย็นก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดเขายังไม่เย็นเนี่ยหน้าเขาอาจจะแฉะนะครับเรียบร้อยแล้วครับละเราก็ตัดเป็นชิ้นชิ้นสวยงามนะครับเอาละครับผลใช้กระทะนอนสติกนะครับหรือเทฟลอนนั่นเองนะฮะจะได้ทำงานง่ายๆครับแล้วในการทอดนะครับนี่เลยครับน้ำมันลำข้าวขวดนี้เป็นน้ำมันที่เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพอย่างแน่นอนเพราะว่าครบถ้วนด้วยคุณสมบัติทุกประการนั่นก็คือว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับแล้วก็มีสัดส่วนกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพไม่ใส่สารกันหืนสังเคราะห์นอกจากนั้นก็ยังปลอดภัยจากกรดไขมันทรานด้วยนะครับเราใส่ลงไปประมาณนี้ครับ1ช้อนถึง2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับแล้วครับพอสีสวยดีแล้วก็พร้อมที่จะตักใส่จานแล้วครับและแน่นอนนะครับ
น้ำซอสที่เราทำไว้แต่งหน้าสวยงามเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับขนมผักกาดแบบกวางตุ้งนะครับที่พลเอามาฝากวันนี้สำหรับสูตรนะครับคุณสามารถแวะเข้าไปดูได้ที่ www.ผลfoodmafia.com ไม่ได้มีสูตรแค่นี้นะครับสูตรย้อนหลังที่เคยออกในรายการเรามีครบถ้วนทุกสูตรครับวันนี้ผลหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ